ก็ต่อไปนะครับเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเพื่อเอามาทดลองการทำงานของ PID Control นะครับเริ่มต้นให้เราเข้าไปที่วิชาเครื่องควบคุมกระบวนการนะครับแล้วก็มีไฟล์นะครับก็คือไฟล์ชื่อว่า LabVIEW SIM นะครับสำหรับการทดลองปรับค่า PID นะครับให้เราไปดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราเข้าไปดูไฟล์นะครับที่เราโหลดมาเนี่ยนะครับเราจะได้ไฟล์เป็นไฟล์ ZIP นะครับก็คือไฟล์ที่เราบีบอัดมานะครับชื่อว่า LabVIEW SIM นะครับแล้วเราก็แตกไฟล์มานะครับคราวนี้เราเข้าไปดูนะครับจะมีไฟล์ที่ทำการติดตั้งนะครับชื่อว่า LVR Runtime นะครับนะเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับขอให้เราเข้าไปปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับนะครับก็พิมพ์ตัวของไวรัสนะครับแล้วก็เปิดตัวแอนตี้ไวรัสนะครับคราวนี้ให้เราปิดนะครับตัวของนะครับโปรเทคชันไวรัสทั้งหมดนะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับปิดเสร็จแล้วปุ๊บก็จะทำการติดตั้งนะครับตัวของ Runtime ตัวนี้นะครับก็คลิกขวานะครับให้เราเลือก Run Administrator นะครับยอมรับการติดตั้งนะครับอันก็ทำการ Next นะครับนะครับ Accept ก่อนนะครับเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ Next ไปเรื่อยโปรแกรมจะทำการติดตั้งนะครับตัวของ NI LabVIEW Runtime Engine 7.1.1 นะครับก็จะทำการติดตั้งนะครับก็ Finish นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทดลองนะครับตัวของโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่าเทมคอนโทรนะครับก็อยู่นี่นะครับเทมคอนโทรเนี่ยนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะมีไฟล์รันนะครับเขียนว่าเทมคอนโทรเนี่ยดับเบิลคลิกนะครับเลือกตอนนี้รันไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าไฟล์รันไม่ได้นะครับเราปิดไปก่อนนะเราก็ลอง run administrator นะครับนะครับก็จะรันได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลือก run administrator นะครับก็จะสามารถ stop ได้นะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าเราจะทดลองโปรแกรมได้นะครับสามารถปรับค่า PID ได้นะครับปรับค่า PID ได้คราวนี้ในโฟลเดอร์เนี่ยจะมีหลายนะครับหลายโปรแกรมเลยนะครับอย่างถ้าเราเข้ามาในส่วนของเกณฑ์นะครับนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับเราดับเบิลคลิกเนี่ยบางตัวก็ขึ้นเลยเพราะเราอยู่ที่ไฟล์นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นนะครับกรณีที่สมมุติว่าบางตัวเนี่ยนะครับอย่างตัวของ indicate นะครับตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปอย่างนี้ก็เคยขึ้น Indical นะ Indicator นะครับหรือว่าตัวของ Indicator นะตัวนี้นะอย่างเงี้ยนะครับไม่รันนะครับเราลองคลิกขวาแล้วรัน Administrator นะก็ใช้ไม่ได้นะครับนะเป็นบางตัวนะครับบางตัวก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้นะครับงั้นถ้ากรณีนี้สมมุติว่าเราเข้าไปที่ index มันจะเข้าลิงก์เบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาที่ตัวของเบราว์เซอร์นะครับเราคลิกโหลดนะคลิกมันเนี่ยโหลดนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้มันโดนบล็อกไว้นะครับนะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมันบล็อกนะครับถ้าเรามาเลือกให้มันคีปนะครับก็คือเราเลือกคีปแอนนิเวย์นะครับมันถึงจะโหลดมาได้นะครับมันจะโหลดมาได้นะครับ
ถ้าเราลองคลิกขวา Run Administrator มันก็รันไม่ได้นะครับเป็นบางไฟล์นะครับฉะนั้นเราต้องดูว่าไฟล์ไหนที่มันใช้ได้ไฟล์ไหนมันใช้ไม่ได้นะครับก็ลองทดลองดูครับเพราะเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้มันก็เก่าแล้วแล้วเรามาใช้ใน Windows 10เนี่ยนะมันซึ่งมันอัปเดตมาเยอะสมมุติว่าเลือก Liquid Tank ตัวนี้นะลองคลิกขวาเลือก Run Administrator นะครับก็รันได้นะครับนั้นก็เป็นบางตัวนะครับเป็นบางตัวนะนั้นก็ให้นักศึกษาลองทดลองนะครับลองทดลองดูก่อน